รมนุษย์ทั้งผู้ประกอบการทั้งคนที่สนใจด้านนี้ทั้งนักศึกษาเป็นรวมตัวกันอยู่นะการนั่งทำงานด้วยกันคือต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วที่สำคัญคือที่มันไม่พอเหมาะไม่แพงเกินไปอะไรมีนักศึกษาปีนี้ก็300คนเนี่ยเข้ามาปีนี้300คนถ้าต้องซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องละแสนนี่แบบนักศึกษาทุกคนก็ลำบากเหมือนกันว่าคิดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราลองหมดแล้วครับตั้งแต่เครื่องที่เป็นแสนกว่าลงมาได้มาเรื่อยๆความเหมาะสมที่อยู่ตรงไหนกับสุดการที่เราคิดนั้นมาเป็น10ปีเนี่ยทำให้เราบอกว่าพิเดเตอร์รุ่นนี้ครับนี่คือคำตอบความเหมาะสมตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่มีนักศึกษาที่มีความรู้ที่ดีนะครับผมคิดว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยเราพร้อมแล้วนะครับเรามีความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีในการพัฒนาพรีเซนเตอร์เนี่ยให้เหมาะสมกับการเอนเตอร์เทนภายในบ้านหรือแม้กระทั่งเป็นนักกีฬา e-sport ทำไมเราไม่เอาเทคโนโลยีตัวนี้นะมาใช้เพื่อการศึกษาบ้างวันนี้ถือเป็นโอกาสจริงๆที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักกับทางดร.กมลและทีมงานนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับเราได้ทดลองนะครับแล้วก็เอาพรีเซนเตอร์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมาทดลองว่าถ้าจะใช้ในแบบให้นักศึกษาใช้เนี่ยประสิทธิภาพมันจะเป็นยังไงประสบการณ์การเรียนอยู่ที่นี่ก็ได้ทำงานจริงตลอดนะครับทำงานจริงตลอดประกวดอยู่ตลอดตอนที่ช่วงที่เรียนก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าที่นี่ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าเราจะขอยืมตัวนี้ก็มีนะครับยืมแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้เพื่อทดสอบงานเพื่อที่จะทำงานของผมในส่วนของการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกมเนี่ยมันจะเป็นจริงๆของผมเนี่ยจะอยู่ในสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟนะครับแต่ทีสิทธิ์ที่จบเนี่ยจะทำเป็นทั้งสองอย่างรวมกันเลยคือผมเรียนทั้งคู่เลยคือเรียนเอกสาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเอาวิชาเลือกไปโรงเรียนเกมนะครับก็เลยจะได้ทั้งสองสาขาเนี้ยมารวมกันนะครับคราวนี้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ปัจจุบันของคณะดิจิตอลมีเดียเนี่ยมันทำให้การเรียนมันง่ายขึ้นจริงๆเราก็มีเครื่องมือของเราส่วนหนึ่งแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหาได้นะครับเราก็ยืมจากคณะแล้วก็เป็นการทดลองทีนี้เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยติดต่อมาเลยบอกว่าเนี่ยมีงานอยู่ชิ้นนึงนะอยากให้มาทำอยากให้มาประกวดแต่ว่ามีเวลาให้แค่5วันนะเราก็แบบให้5วันจะทำยังไงคือเรามาเรียนตลอดใช่ไหมคะเราอาจจะแบบไม่ได้มีเวลากลับไปทำที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคเท่ากันก็5วันสุดท้ายก็คือว่าเอางานที่พอจะมีอยู่อะค่ะมานั่งทำที่มอก็คือว่าแล็บของคณะเนี่ยแหละเป็นตัวช่วยเลยค่ะสุดท้ายก็คือว่าได้รางวัลแล้วก็ได้ไปงานABU Digital Star Team ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ได้ไปออกรายการ NHK ของเขาค่ะก็ถ้าพูดถึงเครื่องไม้เครื่องมือของที่คณะก็คือว่าคือเดิมทีเนี่ยคณะก็จะมีแล็บไว้ให้นักศึกษาใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาว่างๆหรืออะไรเงี้ยก็สามารถเข้าไปใช้ได้ไม่จำเป็นเฉพาะต้องเป็นเวลาเรียนเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็คือขอห้องเข้าไปใช้งานได้แล้วก็อย่างตอนนี้ล่าสุดก็คือว่าห้องแล็บมีการพัฒนามากขึ้นก็คือเป็นตัวพรีเดเตอร์ที่เพิ่งมาเปิดเงี้ยค่ะเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษาในคณะเองแล้วก็ทำให้สนุกกับการเรียนมากขึ้นด้วยค่ะ